างวอลลุ่มอันนี้สายต่อคอมสายต่อทีวีไม่จะเป็นชุดโฮมเธียเตอร์ได้ด้วยต่อทีวีได้เพราะว่าสมัยเนี้ยทีวีมันเป็นสมาร์ททีวีแล้วเขาจะใช้วิธีการยิงบลูทูธจากทีวีมาดังลำโพงเนี้ยได้เลยหรือบางคนก็ใช้สายไลน์เอาท์ของทีวีเข้าสู่ไลน์อินของลำโพงได้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถทีวีก็กับบลูทูธตัวนี้ได้ได้ที่มันเป็นขนส่งด่วนอะค่าส่งตัวเนี้ยก็400กว่าบาทแล้วเดี๋ยวของพี่หน่งอะเอกก็ต้องจัดโปรส่งฟรีให้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่าสิบห้านิ้วหูยไอตัวนี้เนี่ยที่มาแทนที่บอกหนูพยายามที่จะหาในราคาที่จับต้องได้หน่อยและเป็นดอก15นิ้วที่เป็นของศูนย์ที่มีประกันแน่ๆไม่ใช่ว่าเสียปุ๊บไม่สนใจลูกค้าเลยไม่ใช่อันนี้มีศูนย์รับประกันแน่นอนรับประกันสินค้า1ปี15นิ้วเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะขายกันที่ประมาณ 3,990 10 10 4พันหน่อยๆแต่หนูก็มาจัดโปรในช่วงปีใหม่จีนเนี่ยอ่ะปีใหม่จีนนะคะ 3,590 ซึ่งรุ่นเนี้ยมีไมค์ร้อยให้2ตัวมีไมค์ร้อย2ตัวเป็นยี่ห้อมัสอะไรนะมัสเทคค่ะมัสเทคค่ะซึ่งมีศูนย์ดูแลมีศูนย์ดูแล1ปีอ่ะใน1ปีพี่โหดังเลยดังเลยเข้ามาเลยเข้ามาแต่ไกลเลยปับๆๆๆใช่มั้ยใช่มั้ย2ตัวเลยนะฮะหนูโล่มีให้2ตัวเลยมีให้2ตัวค่ะแล้วพวกนี้มันมีวิทยุด้วยใช่มั้ยอ๋อมีค่ะมีมั้ยหนูโล่หนูโล่ทดสอบเช็คเช็คก็มีแอมโครเหมือนกันนะคะหนูโล่หนูโล่โลโลแต่เอ๋ไม่โกหกอยู่ละตัวเนี้ยมันอาจจะไมเนี่ยอาจจะสู้ฮอตล็อกไม่ได้แต่พูดจากความเป็นจริงแต่ใช้ได้แล้วเราก็ตั้งเสาจะไม่แบบว่าสุดยอดตอนนั้นพวกฮอตล็อกเพราะว่าไอ้พวกนั้นราคามันไต่ขึ้นไปหมดแล้วค่ะพี่ราคามันไต่ขึ้นไปหมดแล้วราคาย่อมยาวหน่อยราคาย่อมยาวที่เราสามารถที่เป็นดอก15นิ้วแล้วก็มีสคบมีมอกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้องหมดนะคะแล้วก็ราคาในจับต้องได้ซึ่งราคาเนี้ย 3,590 เนี่ยถ้าเกิดเอส่งขนส่งที่มันเป็นขนส่งด่วนอะค่าส่งตัวเนี้ยก็400กว่าบาทแล้วเดี๋ยวของพี่หน่งอะเอกก็ต้องจัดโปรส่งฟรีให้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่าส่งนี่มันแรงมากเลยนะคะพี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จัดโปรที่ไอ้กองเมื่อกี้ก็ส่งไปหมดแล้วที่พี่หน่งมาเมื่อกี้เห็นกองเนี่ยนะหมดแล้วนะคะเห็นเขาเข็นรถมาใช่ค่ะขนส่งมาเก็บแล้วพ่อหนูอ่ะชัวร์แน่นอนเกี่ยวเรื่องส่งของนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันว่าได้ประมาณไหนนะคะเนี่ยแข่งไอว่าเลยนู่นไอว่าอยู่ไอว่าเสียงดีมากนะมาถึงนี่เลยสุดยอดเสียงเขาก็หึงดีนะใช่อันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะแน่นๆเนาะแต่ราคาเขาก็สูงแต่พี่กับการเป็นว่าผลตอบรับโอเคดีนะเนาะดูตัวนี้กันนะฮะThank you.
ธิบายระบบเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ระบบโอเคอยู่นะคะก็คือแน่นอนมันต้องมีบลูทูธถ้าเกิดเอ้านี่ลืมไปแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตเลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีบลูทูธนี้คือชีวิตของตู้ล่างก็คือจบไปแล้วนะคะมีบลูทูธมีไลน์นี่คือการต่อไลน์อินเข้าทีวีนะคะNFM อันนี้ก็เหมือนกันอัดเอาแฟลชไดรฟ์ต่อเข้าเล่นได้เลยนะคะแล้วก็ก๊าซไมโครนะคะเสร็จแล้วก็อัดเสียงเหมือนกันอย่างที่เอบอกพูดผ่านไมค์ตัวนี้สามารถอัดเสียงได้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือตัดเสียงไมค์คืออ่ะอย่างนี้ดีกว่าบางทีอธิบายแล้วไม่เสียงอัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็ค1 2 3สวัสดีค่ะทดสอบนะคะเสียงดอกไฟนะคะหลุลโลเช็ค1เช็ค2จบเพลงพอดีพี่จบเพลงพอดีจบเพลงพอดีว่าเสียงหายไปไหนจบเพลงพอดีเมื่อกี้เป็นโหมดที่แบบว่าตอนเราพูดแล้วเสียงเพลงจะใช่ใช่เรียกว่าบทอีเวนต์นะคะที่เขาไปเป็นโฆษณาขายของกันเดี๋ยวเราลองใหม่นะเมื่อกี้จบสวัสดีค่ะทดสอบเช็ค1 2 3 4ทดสอบสตอมก็จะค่อยๆค่อยๆหลีออกมาใช่เสร็จแล้วก็หมดสตาร์ทแล้วนะคะพี่ขาก็จะมีเดินหน้าถอยหลังเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนกันเดินหน้าถอยหลังตัวในนี้จะมีรีโมทให้ตัวนู้นก็มีรีโมทนะคะพี่ตัวนู้นก็มีรีโมทนะคือมีรีโมทเกือบทั้งนั้นอะส่วนใหญ่มีทุกตัวแล้วค่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีไมค์1กีตาร์1 AUXอันนี้คือไมค์พอตั้งเสาก็จะไปได้ไกลขึ้นแต่อันนี้เดี๋ยวเอ๋ยังไม่เคยลองเลยว่ามันไปไกลได้แค่ไหนเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้ต่อแบตเตอรี่นอกอันนี้ต่อไปชาร์จกีตาร์1กีตาร์วอลลุ่มอันนี้สายต่อคอมสายต่อทีวีไมค์มันเป็นชุดโฮมเธียเตอร์ได้ด้วยต่อทีวีได้เพราะว่าสมัยเนี้ยทีวีมันเป็นสมาร์ททีวีแล้วเขาจะใช้วิธีการยิงบลูทูธจากทีวีมาดังลำโพงเนี้ยได้เลยหรือบางคนก็ใช้สายไลน์เอาท์ของทีวีเข้าสู่ไลน์อินของลำโพงได้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถทีวีก็กดบลูทูธตัวนี้ได้ได้กดบลูทูธที่ทีวีใช่แล้วเลือกบลูทูธตัวนี้ใช่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันง่ายมากพี่ตอนนี้คือนวัตกรรมปัจจุบันเนี่ยมันล้ำไปไกลมันมากอะไรหลายๆอย่างแล้วอะนะคะจริงๆถ้าเกิดเรารู้เนี่ยมันมีเหล็กเยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้มีล้อลากแล้วเป็นดอก15นิ้วลากไปไหนมาไหนได้เลยได้เลยนะคะออกอีเวนต์ในราคาย่อมเยาได้เลยนะคะนี่ตรงนี้เป็นกล่องใส่แบตก็คือถอดเปลี่ยนได้เลยใช่ถอดเปลี่ยนได้นี่นะฮะเอาตัวอย่างมาเนาะใช่รีโมทมีที่นี่มีแบตชาร์จไหมมีค่ะใครที่ซื้อของหนูไปก็ถ้าเกิดแบตมันเสื่อมหรืออะไรก็ติดต่อหนูมาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะหนูส่วนใหญ่ใช่บอกรุ่นหนูหน่อยแต่อย่าบอกว่าจำได้ไหมแต่หนูจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยบางครั้งหนูจำไม่ได้จริงๆเพราะลูกค้าเยอะนายค่ะบางทีเราจำไม่ได้อะค่ะบางทีแล้วบางทีถ้าเกิดคนโทรมาแล้วหนูเสียงดังคือพี่หนูไม่ได้มีเจตนาลำโพงมันเล้าหนูอยู่ใช่เราต้องบอกอะไรนะคะอะไรขี้ค่ะอะไรประมาณนี้ตะคอกทำไมจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ลำโพงมันเล้ามันทำให้เราพูดเสียงต้องเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะ